สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูจะมาทบทวนเกี่ยวกับอาหารและสารอาหารนะครับแต่วันนี้ครูจะเน้นไปทางวิตามินและเกลือแร่นะครับนักเรียนมาดูก่อนว่าอาหารหรือสารอาหารนะครับสิ่งคือสิ่งที่เรารับประทานแล้วมีประโยชน์แก่ร่างกายนะครับคนไทยก็จะแบ่งอาหารออกเป็น5ประเภทนะครับ3ประเภทแรกเป็นอาหารที่ให้พลังงานนะครับอาหารที่ให้พลังงานอยู่ใน3ประเภทแรกนะครับพวกนี้เป็นสารให้พลังงานนะครับข้าวแป้งน้ำตาลเปลือกมันนะครับอันนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตนะเนื้อสัตว์นมถั่วไข่อันนี้เป็นโปรตีนนะครับไขมันน้ำมันอันนี้เป็นไขมันนะครับ3หมู่นี้เป็นสารที่พลังงานส่วนอีก2หมู่นะครับผักและผลไม้นะผักและผลไม้เป็นสารที่ไม่ให้พลังงานนะครับก็จะผักก็จะเป็นจัดเป็นไอ้เกลือแร่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกลือแร่นะครับส่วนผลไม้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิตามินแต่ถ้าทั้ง2ชนิดอาจจะมีทั้ง2อย่างก็ได้นะครับนะอาหารบางอย่างอาจจะมีสารอาหารมากกว่า2ชนิดทีมาดูสารอาหารเป็นสารที่ร่างกายใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตนะครับสารอาหารเป็นสารที่ร่างกายใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตนะครับก็จะมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินแร่ธาตุและก็น้ำครับอันแรกคนดูคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายนะครับนะครับวันนั้นเราพูดแล้วคาร์โบไฮเดรต1กรัมให้พลังงาน4แคลอรี่นะครับ4กิโลแคลอรี่นะครับต่อไปโปรตีนก็เป็นสารที่ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับซ่อมแซมโปรตีน1กรัมจะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่เหมือนกันนะครับนะอะมิโนที่เล็กสุดของโปรตีนเรียกว่าตัวอะมิโนนะครับตัวอะมิโนต่อไปตัวต่อไปลิปิดหรือไขมันนะครับอันนี้เป็นสารที่ให้พลังงานสูงมาก1กรัมให้พลังงานถึง9แคลอรี่นะครับเพราะฉะนั้นไขมันเป็นสารที่ช่วยเกิดความอบอุ่นแก่ร่างกายคนเมืองหนาวจะชอบบริโภคไขมันนะเพื่อเกิดความอบอุ่นต่อไปวิตามินนะครับวิตามินเป็นสารที่ร่างกายต้องการในปริมาณที่ไม่มากแต่ขาดไม่ได้วิตามินช่วยให้การทำงานของเคมีในร่างกายเป็นไปได้คล่องนะครับเป็นไปได้ดีนะครับเอาเรามาดูกันเลยลูกวิตามินเราจะแบ่งได้เป็น2ชนิดวิตามินที่ละลายในลิปิดนะครับนะละลายในลิปิดคือวิตามินที่ละลายในไขมันนะก็ได้แก่วิตามิน A นะครับวิตามิน A นี่ช่วยบำรุงสายตาถ้าขาดก็จะเป็นโรคสายตาฟางผิวหนังแห้งนะครับมองไม่เห็นในที่มืดนะครับต่อไปวิตามินที่ละลายในไขมันตัวที่2วิตามินดีวิตามินดีถ้าหนูขาดหนูจะเป็นโรคกระดูกอ่อนนะครับวิตามินดีมันจะทำงานร่วมกับแคลเซียมและฟอสฟอรัสนะครับต่อไปวิตามินอีวิตามินทำให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรงนะและก็ไม่เป็นหมันเพราะนั้นถ้าหนูขาดวิตามินอีหนูจะเป็นโรคโลหิตจางหญิงมีครรภ์อาจทำให้แท้งผู้ชายอาจเป็นหมันได้นะครับต่อไปวิตามินเคพบในผักสีเขียวตับช่วยในการแข็งตัวของเลือดตัวนี้สำคัญมากนะครับถ้าหนูขาดหนูจะเป็นโรคเลือดแข็งตัวช้าปกตินะครับต่อไปทีนี้เรามาดูกันว่าวิตามินละลายในน้ำเมื่อกี้คือวิตามินที่ละลายในไขมันนะครับวิตามินที่ละลายในน้ำอันแรก B1 ช่วยบำรุงประสาทและการดำรงหัวใจนะเพราะฉะนั้นถ้าหนูขาดหนูจะเป็นโรคเหน็บชาเบื่ออาหารและอ่อนเพลียนะต่อไปวิตามิน B2 นะครับช่วยในการเติบโตเป็นปกติทำให้ผิวหนังลิ้นสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขาดหนูจะเป็นโรคปากนกกระจอกผิวหนังแห้งแตกลิ้นอักเสบนะครับต่อไปวิตามิน B3 นะครับช่วยการทำงานของระบบประสาทกระเพาะอาหารลำไส้จำเป็นสำหรับสุขภาพของผิวหนังและลิ้นนะครับคนที่ขาดก็จะเป็นโรคเบื่ออาหารอ่อนเพลียผิวหนังแห้งผื่นแดงนะครับต่อไปวิตามิน B6 ช่วยในการทำงานของระบบย่อยอาหารนะลูกระบบย่อยอาหารถ้าขาดหนูจะเบื่ออาหารผิวหนังเป็นแผลแล้วก็มีอาการประสาทนะครับประสาทต่อไปวิตามิน B12
จำเป็นสำหรับสร้างเม็ดเลือดแดงและช่วยในการเติบโตของเด็กเป็นไปตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าขาดผมจะไปเรียกโรหิตจางแล้วก็ประสาทเสื่อมได้นะครับต่อไปวิตามินตัวสุดท้ายที่จะพูดถึงนี้คือวิตามินซีวิตามินซีถูกเรียกว่ากรดแอสคอร์บิกนะแอสคอร์บิกนะครับนะทำให้หลอดเลือดแข็งตัวช่วยแข็งแรงไม่ใช่แข็งตัวนะครับช่วยทำให้หลอดเลือดแข็งแรงนะแข็งช่วยทำให้หลอดเลือดแข็งแรงนะครับช่วยรักษาสุขภาพของฟันและเหงือกนะต่อไปถ้าหนูขาดก็จะเป็นโรคเลือดออกตามริมฟันหลอดเลือดไหลปล่องเป็นหวัดได้ง่ายเพราะนั้นถ้าเราเป็นหวัดเยอะๆเรากินวิตามินซีนะครับต่อไปแร่ธาตุนะครับตัวที่สำคัญนะที่กูจะพูดถึงแคลเซียมนะแคลเซียมอ่ะเป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กขาดก็จะไม่เจริญเติบโตในหญิงวิกฤตอาจทำให้ฟันผุได้นะครับต่อไปฟอสฟอรัสช่วยในการสร้างกระดูกและฟันดูดซึมคาร์โบไฮเดรตสร้างเซลล์ประสาทนะครับถ้าหนูขาดร่างกายจะอ่อนเพลียกระตุกเปราะแตกง่ายนะครับเพราะนั้นคนที่กระดูกหักง่ายก็จะขาดธาตุฟอสฟอรัสต่อไปฟลูออรีนพบในอาหารทะเลเป็นส่วนประกอบของสารเคลือบฟันทำให้กระดูกฟันแข็งแรงนะครับถ้าขาดก็จะเป็นโรคฟันผุไปลูกแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบของกระดูกช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อถ้าหนูขาดหนูจะเกิดความผิดปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อนะครับระบบประสาทของกล้ามเนื้อต่อไปโซเดียมนะโซเดียมก็พบในเกลือไข่นมนะครับหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำในเซลล์ไว้คงที่นะถ้าขาดเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่อหน่ายความดันต่ำนะครับความดันต่ำต่อไปเหล็กก็พบในตับเนื้อสัตว์ไข่ถั่วผักสีเขียวนะครับเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์บางชนิดและฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงถ้าหนูขาดจะเป็นโรคโลหิตจางและอ่อนเพลียนะครับโลหิตจางและอ่อนเพลียต่อไปไอโอดีนก็พบในอาหารทะเลนะเป็นองค์ประกอบของฮอร์โมนนะครับนะฮอร์โมนไดร็อกซินซึ่งผลผลิตจากต่อมไทรอยนะครับในเด็กถ้าขาดสติปัญญาเสื่อมร่างกายแข็งแกร่งในผู้ใหญ่ก็เป็นโรคคอพอกนะครับเพราะฉะนั้นคนในภาคอีสานของประเทศไทยจะเป็นโรคคอพอกเยอะเพราะว่าขาดสารไอโอดีนต่อไปน้ำเป็นสารที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายช่วยในการลำเลียงของเสียจากร่างกายช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้รับน้ำโดยเฉลี่ยการดื่มและอาหารนะครับในอาหารแต่ละชนิดสารที่มีองค์ประกอบหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวมีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบหลักแต่ก็มีทั้งโปรตีนลิปิดวิตามินแร่ธาตุและน้ำอยู่ด้วยในปริมาณเล็กน้อยทั้งนี้อาหารต่างชนิดกันจะมีส่วนประกอบของสารต่างกันทั้งชนิดและปริมาณหนูจำไว้นะลูกนะว่าในอาหารแต่ละชนิดจะมีสารอาหารประกอบอยู่หลายชนิดอาจจะไม่ใช่ชนิดเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นแต่เราจะพูดถึงว่าปริมาณที่ไม่มากที่สุดมันคืออะไรเช่นคาร์โบไฮเดรตนะคาร์โบไฮเดรตก็พบในอาหารพวกแป้งใช่ไหมแป้งเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารพวกแป้งเราก็จะได้อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเยอะนะครับแต่อาจมีอาหารประเภทอื่นปนอยู่ด้วยนะครับโอเคสำหรับนี้ครูขอสรุปนะครับนะไอวิตามินและแร่ธาตุนะครับวิตามินคือสารที่ร่างกายขาดไม่ได้นะครับได้รับแต่ปริมาณน้อยแต่ก็ขาดไม่ได้นะครับวิตามินมี2ชนิดคือวิตามินที่ละลายในน้ำกับวิตามินที่ละลายในไขมันวิตามินที่ละลายในน้ำได้วิตแก่วิตามิน B กับ C วิตามินที่ละลายในไขมันได้แก่วิตามิน A D E K ครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการอภิปรายเพียงแค่นี้นะลูกไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ